ื่องพละกำลังนะไม่มีจุดตินะครับครับถึงแม้ว่าความเร็วสูงสุดมันจะล็อกไว้160แต่ผมคิดว่าสำหรับผมนะ160ผมรับได้นานทีนะครับยกเว้นเวลาปวดขี้นั่นแหละจะต้องการวิ่งเกิน160นะครับผู้ชมรายการ The Clip นะครับวันนี้ผมแพนไพฑูรย์พงศ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Nissan Kicks Nissan Kicks เปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับปี2020นี้นะครับแต่กว่าจะเริ่มส่งมอบกันได้นี่ก็เฮลโหลปาก็เข้าไปเดือนกันยายนแล้วนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยคนที่รอกันมานานเนี่ยก็จะซื้อได้สักที Nissan Kicks มีความสำคัญกับประเทศไทยนะครับตรงที่เป็นเหมือนทูตไม่ใช่ยมทูตนะเป็นทูตสัมพันธไมตรีในการเชื่อมลูกค้าทั่วไปเข้าสู่เทคโนโลยี e-power ของ Nissan e-power ก็คือระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพูดง่ายๆนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนล้วนๆแต่ว่ายังมีเครื่องยนต์อยู่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ส่งกำลังไปล้อเลยนะครับเครื่องยนต์มีไว้ปั่นไฟเท่านั้นนะครับเทคโนโลยี e-power เนี่ยนะครับไม่ใช่ของใหม่ของ Nissan นะครับในประเทศไทยเนี่ยใหม่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดตั้งใช้ในรถ Nissan Note e-Power เนี่ยมาน่าจะประมาณ4ปีได้แล้วแล้วผมก็เคยขับตัว Note e-Power นะครับที่โยโกฮาม่าเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยผมว่าเราพามาดูภายนอกของรุ่นนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับรุ่น Premier Edition Premier Edition ที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นรถรุ่นที่มีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับเกิดจากการนำเอา Kicks รุ่น VL นะครับราคา 1,49,000 บาทเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นจากนั้นนะครับจะมีให้เลือก2สีซึ่งเป็นสีขาวอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สีส้มโมนาชสีส้มตัวแสบของเขาเนี่ยแหละซึ่งทั้ง2สีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มเงิน 15,000 บาทนะครับแล้วก็มีภายในสีดำสลับสีส้มมะละกอนะตรงนี้เพิ่มอีก 10,000 บาทนะครับ 149,000 บวก 15,000 บวกอีก 10,000 จากนั้นก็บวกอีก 35,000 ครับเพื่อให้ได้ชุดแต่งที่อยู่ภายนอกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างทำให้ราคารวมของ Nissan Kicks Premier Edition เนี่ยไปอยู่ที่ 1,99,000 บาทเริ่มจากที่ด้านหน้าของรถกันก่อนเลยนะครับจุดเด่นจุดแรกของ Nissan Kicks เนี่ยมันก็คือไฟหน้า LED นะครับพร้อมระบบ Daytime Running Lights ซึ่งอันนี้จะมีตั้งแต่รุ่น VL ตัวท็อปนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานของรถราคาระดับล้านบาทต้นๆสมัยนี้ไม่มีไม่ได้ไม่มีเนี่ยน่าเกลียดแล้วนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรุ่น Premier Edition ที่มีความแตกต่างจากรถ VL รุ่นทั่วไปด้วยการเป็นกระจังหน้าสีดำอันที่จริงให้พูดเนี่ยรถทั้งคันเนี่ยนะครับ Premier Edition เนี่ยตกแต่งด้วยของดำทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดำอย่างที่พูดไปแล้วนะครับลิ้นหน้าสีดำสเกิร์ตข้างนะครับตกแต่งแซมสีดำดิฟฟิวเซอร์หลังแบบใหญ่พิเศษสีดำแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับสีดำนอกจากนี้ครับส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือล้ออัลลอยครับซึ่งล้ออัลลอยของรุ่น Premier Edition เนี่ยจะเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับทำเป็นสีดำหน้าตาของล้อนี่สวยมากนะมันทำให้ดูดีขึ้นนะฮะดูรักโลกน้อยลงกว่าล้อในตัว VL ปกติ
อยากขโมยล้อกลับบ้านมากเลยบอกตรงส่วนด้านข้างของเจ้าคิกส์เนี่ยนะครับมันมีทั้งจุดที่ผมชอบและไม่ชอบนะฮะจุดที่ชอบคือประตูหน้าเนี่ยมันบานมันโตมากนะครับแต่ว่าเสามีความลาดเอียงโดยรวมออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้สามารถขึ้นลงจากรถได้ง่ายนะครับประตูหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ผมไม่ชอบที่สุดในดีไซน์ภายนอกของนิสสันคิกเลยเพราะว่ามันดูแบบเหมือนรถจากยุโรปตอนออกครับพวกดาเซียอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันน่าจะมีวิธีที่ทำให้มันออกมาดูสมาร์ทได้มากกว่านี้นะคืออาจจะยอมเสียพื้นที่ในการเข้าออกไปหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าอยากจะให้มันดูแบบมีความเป็นวัยรุ่นน่ะนี่ครับไฟท้ายทรงบูมแมรงของเขานะฮะมีตวัดมุมตรงนี้นิดนึงฮะให้ดูไม่โบราณเกินไปเพราะถ้าตัดเส้นมาอย่างนี้ไปเลยเท่ากับว่าด้านหน้าด้านท้ายนี่คือดูอนุรักษ์นิยมไปหมดเลยนะครับนอกนั้นคือไม่มีเส้นสายอะไรที่ดูขัดตานะในความคิดผมดิฟฟิวเซอร์หลังรุ่นพรีเมียร์เอดิชั่นนะฮะจะใหญ่แบบนี้นะครับใหญ่ทั้งชิ้นเลยนะฮะแต่ว่าอารมณ์เสียนิดนึงครับเวลาขับตามไกลๆนะให้ดิฟฟิวเซอร์มาโอ้โหกูเกือบจะเป็น GTR แล้วแต่เห็นท่อไอเสียครับเอาเมล่ามีแบบเนี่ยไหนจะเป็นรถ e-power อ่ะท่อไอเสียไม่ซ่อนซะหน่อยวะแบบเห็นท่อเต็มๆเลยแล้วนอกจากเห็นเต็มๆแล้วยังไม่มีแบบบล็อกโครเมียมหรือมีอะไรทำให้มันดูสวยเนี่ยโผล่มาเป็นท่อไปเปลือยซะงั้นอันนี้คือ จ่ายเงินแบบ1,999,000แล้วให้มันหน่อยได้มั้ยวะขอร้องนะครับส่วนสปอยเลอร์หลังอันนี้คือเป็นชิ้นที่ผมชอบนะเป็นชิ้นนึงที่ผมชอบจากชุดแต่ง Premier Edition เพราะว่าคือความสูงของมันก็พอเหมาะนะครับขนาดของมันเนี่ยก็กำลังดูซิ่งโดยที่มันก็ไม่ดูลิเกเกินไปไม่ดูเป็นรถซิ่งมากเกินไปมันทำให้ท้ายรถเนี่ยดูเซ็กซี่ขึ้นเดี๋ยวดูพื้นที่ด้านท้ายกันดีกว่านะครับสวิตช์เปิดฝาท้ายที่กุญแจไม่มีนะครับระบบเตะเปิดนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะถึงแม้ว่าจะชื่อ Kicks แต่ไม่มีระบบ Kicks to open the rear hatch นะฮะในกรณีนี้ Kicks จะขอให้คุณใช้นิ้วครับต้องใช้นิ้วให้เก่งนะฮะแล้วเปิดแล้วก็ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดแบบปกติเลยพื้นที่ด้านท้ายของ Nissan Kicks นะครับจะบอกไว้เลยว่ากว้างกว่าที่คิดมากกว้างซะจนรู้สึกว่าเฮ้ยถอยเบาะหลังมาอีกสัก 2-3 นิ้วก็ได้นะแล้วก็ยอมเสียที่ในฝากระโปรงท้ายไปสักนิดนึงก็ได้เพราะว่าความจุของมันเนี่ย432ลิตรเยอะขนาดไหนก็เยอะกว่า CHR ประมาณ60ลิตรนะครับเทียบกับ CHR Hybrid เยอะกว่ากันประมาณ60ลิตรนะครับสาเหตุที่มันทำได้เยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงล่างมันเป็นทอร์ชั่นบีมข้างหลังธรรมดานะด้านท้ายมีแบตเตอรี่ลูกนึงแล้วก็มีชุดซ่อมปะยางอยู่ข้างล่างนะฮะข้างล่างพื้นนี้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดเนี่ยจะไปอยู่ข้างใต้เบาะหน้าแฮเหมือนถังน้ำมันแจ๊สรุ่นก่อนๆเลยนะเบาะหลังเนี่ยสามารถแยกพับได้นะครับด้านขวาพับ 60% ด้านซ้ายพับ 40% นะครับเอาละครับเรามาดูบรรยากาศภายในของเจ้านิสสันคิกส์กันนะครับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยนะฮะกับแดชบอร์ดกับบรรยากาศต่างๆบอกได้เลยว่ามันเป็นดีไซน์ที่ทำให้นึกถึงนิสสันอัลเมร่ามากๆเพียงแต่ว่าวัสดุเนี่ยจะมีความเป็นพลาสติกบางจุดจะเหมือนกันนะครับจุดที่เป็นวัสดุนุ่มเนี่ยก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าการประกอบนะครับการเก็บงานของนิสสันคิกส์เนี่ยมันดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจสังเกตจริงๆนะมันก็จะดูเหมือนอเมร่าแหละบางคนเขาถึงบอกไงว่าเฮ้ยรถราคาเป็นล้านทำไมมันภายในมันเหมือนรถราคา 600,000 มาดูจอกลางขนาด8นิ้วนะครับอันนี้เป็นส่วนที่นิสสันเขาภาคภูมิใจนำเสนอมากฟังก์ชันสำคัญที่สุดครับนี่ครับแคมรากดปุ๊บมีเนี่ยมีกล้องด้านกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้าในกรณีที่คุณกำลังเดินหน้าอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะฉายภาพข้างหลังให้คุณดูแบบนี้นอกจากจะมีตรงจอกลางแล้วเนี่ยมันยังมีตรงนี้อีกนะนี่ครับกระจกมองหลังเห็นไหมแต่ว่านี่มีแบบนี้ด้วยมีกล้องนะครับมีกล้องข้างหลังซึ่งเห็นไหมว่ามันจะไม่สะท้อนเงาผมเพราะว่าไอ้ภาพเนี่ยมันมาจากข้างหลังจากกล้องข้างหลังที่ฉายไปแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ครับเนี่ยคิดดูดิโอ้โหนี่ปรับความสว่างปรับลงขึ้นอ่ะกดปุ๊บมันก็จะมีอ่ะลงขึ้นนี่ปรับงี้ได้นะฮะชดเชยได้อยากให้ลงอยากให้ขึ้นว่าอันนี้เป็นลูกเล่นที่เข้าท่านะครับใช้ได้
นอกจากนี้แล้วทำอะไรได้อีกบ้างนะฮะเมนูเดี๋ยวลองมาเมนูนี้นะครับมีเดียก็คือเล่นเครื่องเสียงนะครับมีเดียก็คือเล่นเครื่องเสียงแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับเลือก FM เลือกเล่นฟังก์ชันต่างๆต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแต่วันนี้ผมiPhone ผมใช้ถ่ายอยู่โหเลยเอามาต่อให้ดูไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยผมลองแล้วนะฮะคุณภาพของเสียงที่ได้นะครับจากชุดเครื่องเสียงนี้ผมคิดว่าพอๆกับ Suzuki XL7 ซึ่งถือว่าเบสชัดมีมิติที่ดีนะครับรายละเอียดของเสียงก็ปานกลางเสียงกลางอาจจะแห้งนิดๆผมคิดว่าสำหรับรถราคาระดับประมาณล้านบวกรถเมล์ได้เครื่องเสียงเนี้ยดีละคือดีกว่าเครื่องเสียงสแตนดาร์ดของ Mazda แต่ว่าก็อย่าไปเทียบกับ Bose ของ Mazda อะไรนั่นมันเป็นเจ้าจริงๆในเซกเมนต์นี้นะครับมาต่อที่ระบบปรับอากาศนะจะว่าเป็นจุดด้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นออโต้ก็จริงครับแต่อย่างแรกเลยไม่แยกโซนซ้ายขวาของ CHR เนี่ยเขาจะแยกโซนซ้ายขวานะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิเนี่ยผมลองหมุนไปเรื่อยนะครับเห็นไหมว่ามันจะสุดที่28พูดง่ายๆครับก็คือเป็นเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบไม่มีฮีเตอร์นั่นเองอันนี้ผมคิดว่าไม่ดีนะมันน่าจะมีฮีเตอร์มาให้ซะหน่อยราคาดับถ้าลดราคา 600,000-700,000 ไม่มีพอพูดได้ถ้าระดับล้านเนี่ยควรจะมีแล้วนะครับมีช่องเสียบ USB แค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็มีช่อง Power Outlet แล้วก็ช่อง AUX หน้าปัดนี่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นิสสันเขาภูมิใจนำเสนอนะครับเพราะว่ามันมีจอให้ดูหลากหลายมากอ่ะลองดูก่อนนะครับนี่ผมจะไล่เข้าไปตั้งแต่จอแรกเลยอ่ะจอแรกอันนี้นะครับก็คือเป็นจอแสดงสถานะการชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะนี่อันนี้นะครับอีโคมิเตอร์นะการชาร์จสมมติเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าสั่งเครื่องติดมันก็จะติดได้เหมือนกันสมมตินี่ผมกดสั่งให้มันชาร์จเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปเครื่องยนต์สีเขียวติดขึ้นมาถ้าเป็นเครื่องยนต์เป็นสีเทานะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยไม่ทำงานถ้าเป็นสีเขียวคือทำงานที่รอบประมาณ 1,400 รอบต่อนาทีทำงานแบบชาร์จแบบเบาแต่ถ้าเกิดแม่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองเมื่อไหร่นะครับนั่นคือเครื่องยนต์กำลังพยายามปั่นสุดความสามารถแล้วจ้ากำลังทำงานเต็มที่เลยนะแล้วก็จอต่อไปครับอันนี้เอาไว้สำหรับพวกระบบมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจออัตราการสิ้นเปลืองนี่ Fuel Economy Historyดูจออย่างนี้ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นจอเวลาเราเปิดใช้พวกระบบ Radar Cruise Control ต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยระบบ Blind Spot Monitoring มีมาให้นะครับ Blind Spot Monitoring เขาจะใช้เขาจะไม่ใช้วิธีโชว์ที่กระจกสองข้างด้านนอกนะครับแต่ว่าเขาจะโชว์ตรงนี่ครับตรงมุมเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีตรงเนี้ยเป็นกระพริบเป็นไฟสีส้มๆนะครับเนี่ยนี่คือเตือน Blind Spot Monitoring นะครับกลับมาต่อที่จอนะครับอันนี้เป็นมารัดความเร็วดิจิตอลแล้วก็นี่ครับข้อมูลการขับขี่ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับนี่อันนี้เป็นจอเซตติ้งนะครับสำหรับการปรับพวกระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับระบบเบรกฉุกเฉินเนี่ยเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดต่างๆเนี่ยCross Traffic Alert คันนี้มีให้นะครับมีกระจกสองข้างพับออโต้เวลาล็อกรถได้ด้วยนะครับแต่ผมส่วนมากผมจะชอบปิดไว้มากกว่าส่วนอันนี้เป็นสวิตช์ควบคุมโหมดนะฮะไดรฟ์โหมดเวลากดเนี่ยก็คือมันจะเป็นการควบคุมไดรฟ์โหมดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้สวิตช์สำหรับควบคุมการทำงานของ EV นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเรื่องการใช้โหมดระบบไฟฟ้านี่คร่าวๆแล้วกันนะครับโหมด normal นะครับบนหน้าปัดจะไม่มีอะไรเลยคุณกดปุ่ม drive mode นะครับ drive mode ก็คือปุ่มทางซ้ายสุดนี้นะฮะ drive mode ปึ้งอันนี้เป็น S S ไม่ใช่ sport นะลูก S นี่คือ smart นะครับ smart คืออะไร smart ก็คือโหมดปกตินั่นแหละแต่เปลี่ยนคันเร่งให้ทำงานแบบ one pedal นะครับกดอีกทีนึงเป็นโหมด Eco ถ้าเป็นโหมด Eco เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับคือแอร์เนี่ยทำงานเต็มนะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องของการประจุพลังกลับแล้วก็จะเน้นเรื่องของ
การพยายามทำคันเร่งให้มันนุ่มนวล นะครับคันเร่งจะอาจจะตอบสนองช้าจะมียานอาจจะเหมือน D-Max 1,900 หน่อยเพราะว่ามันพยายามทำให้คันเร่งนุ่มเพื่อที่จะได้ประหยัดเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับกดอีกทีจะเป็นโหมดปกติทีนี้จะบอกก่อนว่า One Pedal คืออะไรนะครับ One Pedal ก็คือการขับโดยใช้แป้นคันเร่งแป้นเดียวนั่นเองคืออย่างนี้ครับในรถแบบปกติเนี่ยรถทั่วไปหรือ Nissan Kicks เนี่ยในโหมด Normal นะครับคุณเหยียบคันเร่งรถเลื่อนคุณปล่อยคันเร่งรถก็จะไหลใช่ไหมครับอยากจะชะลอก็ให้เบรกแต่ในกรณีของเจ้าวันเพดอลเนี่ยเมื่อคุณเหยียบคันเร่งรถพุ่งนะแต่พอคุณถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถมันจะหน่วงนะครับหน่วงเหมือนคุณขับรถทั่วไปแล้วแตะเบรกบางๆนะครับมันจะสามารถหน่วงจนรถหยุดได้เลยแต่ข้อแม้ก็คือมันจะหน่วงเป็นแรงไม่เยอะนะครับตีเป็นแรง G ก็ประมาณแค่ 0.15G เท่านั้นเองนะครับเหมือนกับการขับรถกอล์ฟคาร์ทอะยกหมดคือหยุดกดต่อคือไปเงี้ยครับช่วงแรกขับมันจะประสาทแดกครับผมบอกตามตรงแต่ว่าพอคุณชินปุ๊บขี้คลานคุณจะสนุกกับมันนะครับวันเพดอลเนี่ยจะเปิดใช้โดยอัตโนมัตินะครับเป็นภาคบังคับเวลาคุณเข้าโหมดสมาร์ทกับโหมดอีโคถ้าอยากขับแบบรถปกติทั่วไปกด normal เท่านั้นครับผมต่อมานะครับเป็นเรื่องของ EV โหมด EV โหมดเนี่ยถ้าคุณอยู่ normal โหมดคุณกดไปนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วพอกดไปปุ๊บเนี่ยหน้าปัดมันจะขึ้นด่าด้วยว่า EV โหมดใช้ไม่ได้ในไดรฟ์โหมด normal นะครับคุณก็ต้องกดไปโหมดสมาร์ทหรืออีโคก่อน EV โหมดก็คือปุ่มนี้นะครับถ้ามันจะมีความต่าง2 อย่าง1คือกดครั้งเดียวแล้วปล่อยนะครับอย่างที่2ก็คือกดค้าง3วินะครับทีนี้ความต่างคืออย่างไรนะครับถ้าเกิดกดทีเดียวแล้วปล่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าโหมด EV ก็คือวิ่งเงียบนะครับในโหมดนี้นะครับถ้าเห็น EV สีฟ้าขึ้นเนี่ยรถจะพยายามวิ่งโดยที่ไม่ติดเครื่องเลยนะครับโดยที่ไม่ติดเครื่องเลยจนกว่าไฟในแบตเตอรี่มันจะเหลือน้อยมากนะครับเรื่องนึงที่จะบอกนะครับคือไอ้บนแถบแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะเวลาคุณเห็นมันเต็มสุดเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ 100% นะเต็มสุดในนี้คือจริงๆแล้วแบตมีไฟ 90% ส่วนน้อยสุดในนี้นะครับน้อยจนแทบไม่เห็นสีฟ้าเลยเนี่ยมันจะเหมือน 0% ใช่ไหมเปล่าจริงๆแบตที่แถบน้อยสุดเนี่ยแบตจริงๆยังเหลือไฟอีก 40% ถ้าเรากดปุ่ม EV นะครับค้างไว้2 วิ1 2มันจะเปลี่ยนเป็นชาร์จโหมดนี้ก็คือการบังคับให้เครื่องยนต์เนี่ยทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เกือบเต็มนั่นเองมันจะชาร์จไปจนได้ถึงประมาณ 85% นะฮะแต่ถ้าโชคดีว่าคุณกดชาร์จด้วยแล้วคุณเจอทางวิ่งลงแล้วแตะเบรกยาวๆด้วยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะชาร์จได้เกือบเต็มนะครับเนี่ยบังคับชาร์จได้อันนี้คือจุดเด่นจะเลิกชาร์จก็กดปุ่ม EV ทีเดียวพอครับมันก็จะกลับหมดอีก EV แล้วก็กดอีกทีปุ๊บดับเนี่ยอันนี้คือโหมดการใช้งานคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าไปบอกตอนขับเดี๋ยวมันจะยาวมันจะเสียสมาธิด้วยตอนที่ผมขับเพราะผมแบบขับก็ขับได้ขับไปพูดไปบางทีเสียสมาธินะเรื่องเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งด้านคนขับปรับสูงต่ำได้ตัวเบาะมีขนาดใหญ่พอประมาณทีเดียวแหละแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพนักพิงศีรษะออกแบบมาดีๆซะทีคือเวลาไม่พิงก็ไม่เป็นไรแต่เวลาพิงก็มันก็รองรับหัวได้กำลังดีดันหัวนิดหน่อยนิสสันเนี่ยจะชอบทำเบาะมาดีสุดๆเลยแล้วก็ชอบเอาพนักพิงศีรษะแบบเป็นสากกระเบือทิ่มตำคอมาใส่อันเนี้ยก็คือทำได้ดีขึ้นและในภาพรวมเนี่ยมันทำให้ตัวเบาะนะว่างที่ตัวเบาะผมคิดว่านิสสันคิกสบายกว่า CHR Hybridอย่างไรก็ตามครับปัญหาของคนนั่งหน้าและเป็นคนตัวใหญ่นะคือไอคอนโซลตรงข่าซ้ายเนี่ยมันทำเป็นบั้งขึ้นมามันเบียดที่ตรงข่าขวานะครับในขณะเดียวกันทางขวาก็มีไอแผงกระจกไฟฟ้าเนี่ยครับมันแทนที่จะยกระดับสูงหนีเข่าไปเลยนะครับไม่มันทำมาพอดีเข่าเลยครับเหมือนกับให้คนตัวผอมสามารถเอาเข่าพิงได้นะฮะแต่ถ้าเป็นคนตัวอ้วนใหญ่หน่อยไซส์ 5XL เนี่ยกลายเป็นว่าบั้งทางซ้ายบวกกับแผงกระจกไฟฟ้าทางขวาทำให้เราแหกขาออกกว้างไม่ได้เราพูดตามตรงถ้าพูดเรื่องแหกขากว้าง CX3 แหกได้กว้างกว่าอีกตรงเนี้ยมันเลยเสียคะแนนเรื่องความสบายไปหน่อยแต่ว่าพื้นที่ส่วนหัวไม่มีปัญหาครับนี่ผมสูง183นะนั่งได้สบายเลยนะครับที่เท้าแขนมีมาให้มีช่องเก็บของให้นะฮะแต่ว่ามีก็เหมือนไม่มีเพราะว่ามันเท้าแขนไม่ถึงนะครับมันเท้าแขนไม่ถึงแถมบางแดดล่ะโอ้นี่
แผงบังแดดมีให้แล้วก็เป็นแผงบังแดดแบบมีไฟด้วยนะครับด้านนู้นล่ะมีให้แล้วก็มีไฟด้วยเหมือนกันเออโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูข้างหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยผมจะปรับเบาะไว้อย่างนี้แหละเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นตำแหน่งการนั่งของผมนั่งหลังร่างจำลองของตัวเองนะฮะคือเบาะนั่งเนี่ยมันดูจะแบบตั้งตำแหน่งการนั่งมันออกจะสูงนะคือนั่งไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนนั่งหน้าสูง170ผมมองทะลุผ่านหัวเขาไปเห็นด้านหน้าได้เลยนะครับเหมือนกับจะเอาสไตล์การออกแบบที่นั่งหลังมาจาก Nissan X-Trail นะฮะยกหลังให้สูงคนตัวสูงนั่งก็พอดีนะขาจะตั้งๆหน่อยแต่ว่าคนตัวเตี้ยๆนั่งน่าจะมีอาการก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพอสมควรนะครับพื้นที่ด้านหลังพูดตามตรงนะฮะก็เห็นไหมว่านั่งอย่างเงี้ยโดยใช้มาตรฐานเดียวกันผมเอามือสอดตรงเข่าแทบจะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ดีกว่า Mazda CX-3 แหละแล้วก็ดีกว่า CX-30 หน่อยๆแต่แพ้ HR-V หลุดลุ่ยเลยครับ HR-V นี่ผมปรับแบบนี้นั่งแบบนี้ผมยังเอามือตวัดผ่านเข่าได้สบายนะฮะส่วนถ้าเทียบกับ Corolla Cross หรือ CHR นะครับซึ่งเจ้านั้นเล็กรูมพอกัน Corolla Cross กับ CHR จะมีพื้นที่วางขามาให้เยอะกว่านะครับอันนี้ลองแล้วจริงๆมันเนี่ยพื้นที่วางขาอย่างที่ผมบอกอะว่าเนี่ยโอ้โหทำด้านท้ายมาจุสัก400กว่าลิตรถ้าลดพื้นที่ด้านท้ายลงหน่อยนึงถอยเบาะลงอีกประมาณสัก2นิ้วผมว่าตรงเนี้ยพื้นที่เคลียร์เนี่ยจะสู้ชาวบ้านเขาได้ในพื้นที่วางขาส่วนพื้นที่เหนือศีรษะไม่ต้องห่วงครับคือถ้าเอากำปั้นเนี่ยลูบผ่านก็จะต่อยหัวตัวเองนะฮะแต่ว่าต้องแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าทำมืออย่างนี้ปุ๊บผ่านได้ก็ถือว่าพอนะถ้าใครนั่งแล้วไม่พอนี่คือต้องตัวสูงมากต้องนักบาสแล้วอะที่เท้าแขนนะน่าจะพอดีกับคนตัวสายปานกลางนะครับแต่พอจะเอาที่เท้าแขนตรงฝั่งเนี้ยมันไม่มีถ้ารุ่นล่างๆไม่มีไอ้ที่เท้าแขนให้เนี่ยผมพอว่าแต่นี่คือรุ่นท็อปแล้วพรีเมียร์เอดิชั่นแล้ว 1,999,000 แล้วนะครับไม่มีที่เท้าแขนบอดหลังอันนี้ผมหักคะแนนเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รถเพื่อการใช้งานเนี่ยรถครอบครัวเอาไปใช้บนรถครอบครัวต้องได้ด้วยเรื่องแค่นี้เนี่ยคุณไม่ควรพลาดนะครับคือไม่น่าตัดออกจริงเอาล่ะเรามาดูใต้กระโปรงของเจ้า Nissan Kicks กันดูนะครับอย่างที่บอกครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นปฐมบทของขุมพลัง e-power ในประเทศไทยนะครับ e-power คืออะไร e-power เนี่ยนิสัยมันก็คือจะเหมือนกับรถไฮบริดแต่ไม่มีการส่งกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยไปที่ล้อเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเครื่องยนต์ไม่ต่อกับล้อเลยเครื่องยนต์มีหน้าที่อย่างเดียวครับคือปั่นไฟจริงๆมีอีกอย่างนึงแต่เดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรนะครับส่วนหน้าที่การขับเคลื่อนเป็นของมอเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ HR 12นะครับรหัสเดียวกับที่อยู่ใน Nissan March กับ Almera รุ่นเก่านะครับ 1.2 ลิตรแต่ไม่ได้เหมือนแบบ 100% นะเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็คืออัตราส่วนกำลังอัดนะครับสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดจากหัวฉีดแบบหัวฉีดเดียวเนี่ยเป็นหัวฉีดคู่นะครับเพื่อจ่ายน้ำมันเป็นฝอยละเอียดขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีการปรับจูนการทำงานของระบบแคมชาร์ปแปรผันนะครับเพื่อให้เหมาะกับการเป็นเครื่องที่ใช้ปั่นไฟไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนรถนะครับส่วนมอเตอร์ขับเคลื่อนครับเป็นมอเตอร์รหัส EM 57นะครับแบบเดียวกับของ Nissan Leaf นะครับแต่ว่าพละกำลังเนี่ยมันจะถูกลดทอนลงมาเหลือ129แรงม้านะครับกับแรงบิด260นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมีหม้อน้ำแล้วก็มีพัดลมไฟฟ้าเหมือนรถยนต์สันดาปภายในทั่วไปนะครับแต่ว่าหม้อน้ำของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งคนขับอยู่ตรงนี้อันนี้คือหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีระบบระบายความร้อนของตัวเองนะครับอยู่ที่ฝั่งคนนั่งนะครับเป็นหม้อนี้นะครับร้อนเหมือนกันนะครับอย่าไปเปิดเล่นๆซีซัวนะฮะคอมเพรสเซอร์แอร์ของ Nissan Kicks นะครับแล้วก็รถ e-power เนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์แบบไฟฟ้าพูดง่ายก็คือสไตล์รถไฮบริดนั่นแหละแต่จุดที่แตกต่างนั้นน่าสนใจครับคือแทนที่จะใช้ปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับ Nissan Kicks กับรถ e-power เนี่ยจะใช้หม้อลมเบรกที่เป็นหม้อลมสุญญากาศธรรมดาเหมือนรถเก๋งทั่วไปเหมือนกับเอาหม้อลมของรถเก๋งขนาดโตกว่าพิกัดโตกว่าเนี่ยมาใส่ในรถขนาดเล็กเท่านั้นเองเหตุผลที่ Nissan เลือกใช้หม้อลมแบบสุญญากาศก็คือมันให้ฟีลลิ่งในการเบรกที่ดีกว่าแล้วถามว่าเวลาเบรกเนี่ยมันเอาแรงในการช่วยเบรกมาจากไหนคำตอบก็คือมาจากเครื่องยนต์นะครับบางครั้ง
ช่วงที่เครื่องยนต์ไม่ติดเนี่ยมันจะมีแรงแวกัมเก็บสะสมอยู่ในหม้อลมมากพอที่จะทำให้คุณสามารถใช้เบรกได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแรงแวกัมมันเริ่มตกต่ำกว่าที่กำหนดปั๊บ ECU มันก็จะสั่งให้เครื่องยนต์ติดนะครับพอเครื่องยนต์ติดมันก็สร้างแรงแวกัมเข้าไปที่ตัวหม้อลมได้เหมือนเดิมพร้อมกันหรือยังพร้อมเชิญตัวได้เลยนะครับเช็คเอาสามสองไปสามสองหยุดเก้าจุดสองเก้าวินาทีนะเสร็จแล้วก็ลองวนรอบสนามเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับดูว่าช่วงล่างเป็นไงบ้างลองเข้าโค้งวงกลมเฮ้ระบบการทรงตัวของมันฉลาดมากนะครับสามารถแบบปรับทิศทางของรถไปได้แบบค่อนข้างดีเลยปรับจนรถเลี้ยวเหมือนฉกเลยอ่ะตอนเริ่มซัดแบตเหลือครึ่งก้อนนะฮะตอนนี้เหลือ1ใน4ก้อนแล้วโอเคเดี๋ยวลองเลนเชนจ์ดูนะครับจะรอดไหมกูเนี่ยด่านปากผมเลยเนี่ยสบายครับถ้าเป็นความเร็ว60นี่ทำอะไรคลิกไม่ได้เลยมันคงดีมากรอบนี้จะขับเป็นฟูลแทร็กแล็บบ้างเบรกคือมันขับไปได้เนียนกว่าที่มันคิดอะรูปทรงมันดูเหมือนกับแบบรถผู้หญิงอะสูงสูงโย่งดูแล้วไม่มีพิษสงอะไรเลยแต่ว่าพอเราขับบนแท็กนี่แบบเอาเรื่องอ่ะใช้ได้เนี่ยแกล้งเจอเบรกแล้วหมุนพวงมาลัยรถแบบอาการอันเดอร์สเตียร์น้อยมากสำหรับรถที่ทรงแบบนี้เดี๋ยวลองเลนเชนจ์อีกรอบไปแล้วพอแล้วครับอะไรฮะรถกำแพงขวาแล้วไปเข้าอาจารย์ไปเข้าขวาได้เลยครับระวังรถที่วิ่งมานิดนึงนะครับแล้วก็ไปที่สตาร์ทด้วยครับคือไม่คิดว่ามันจะเป็นรถที่ขับได้ซุกซนขนาดนี้นะแต่เข้าท่าเข้าท่าโอเคครับตอนนี้โค้กกำลังดื่มน้ำอยู่ได้เลยครับนี่เรียวพี่เรียวเรียวเฮ้สวัสดีครั้งนะครับวันนี้ผมไม่ต้องแนะนำแล้วนะฮะน้องโคกี้พีนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับเจ้านิสสันคิกส์กลับกรุงเทพแล้วนี่ผมก็กำลังจะพยายามปรับบอกให้ได้ตำแหน่งถนัดนะแต่ว่ามันโคตรยากเลยนะฮะก็ยังยืนยันว่าดันขาดันต้นดันขาคอนโทรลมันดันขาเออจะดีว่าอะพวงมาลัยปรับเข้าออกได้สำหรับการใช้งานบนถนนนะครับสิ่งที่ไม่ผิดคาดเลยก็คืออัตราเร่งการแซงนะครับช่วงไหนก็มีแรงนะช่วงไหนก็มีแรงหมายถึงว่าจะเป็นความเร็วต่ำออกตัวเร่งแซงความเร็วต่ำเร่งแซง80 120มีตลอดคือเรื่องพละกำลังนะครับไม่มีจุดตินะครับถึงแม้ว่าความเร็วสุดมันจะล็อกไว้160แต่ผมคิดว่าสำหรับผมนะ160ผมรับได้นานๆทีนะครับยกเว้นเวลาปวดขี้นั่นแหละจะต้องการวิ่งเกิน160นะครับนอกนั้นโอเคเทียบกับเรื่องของอัตราเร่งพลังที่ได้เนี่ยมัน
มันใช้ได้เลยส่วนเรื่องการขับขี่นะครับในโหมด EV อย่างที่ผมชอบบอกครับว่าเฮ้ยคนที่จะเรียกรถคันนี้ว่าเป็นรถ EV อ่ะคือรู้ไว้ด้วยนะว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องเลยอ่ะมันวิ่งได้น้อยมากเมื่อวานนี้ลองนะครับตอนโค้กเป็นคนขับนะครับวิ่ง 80-90 แล้วก็ใช้ EV โหมดเนี่ยแบตเตอรี่จากเกือบเต็มเนี่ยไปเกือบขวาสุดจอเนี่ยใช้ไปจนมันระบบมันเตือนเลยว่าใช้ EV Silent ไม่ได้แล้วนะครับได้ระยะ 2.5 กิโลเมตรแค่ 2.5 กิโลเมตรอ่ะคือน้อยกว่าปลั๊กอินไฮบริดเยอะมากนะครับ 2.5 กิโลเมตรแต่นี่คือวิ่ง 80-90 โดยที่แทบไม่มีผ่อนเลยเมื่อเช้านี้ครับผมก็เลยลงทุนขับไปลองอีกรอบว่าอ่ะถ้าเกิดขับดีๆมันจะได้เท่าไหร่ผมก็วิ่งแถวรีสอร์ทที่พักเราเนี่ยนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน60แน่นอนครับมี40บ้าง50บ้าง60บ้างแต่ว่าคือไม่เกิน60เลยแล้วก็มีการผ่อนความยกคันเร่งนะผ่อนความเร็วให้แบตมันชาร์จกลับเข้าบ้างนะครับพูดง่ายๆเหมือนการขับตามชานเมืองนะครับหรือเขตโรงเรียนประมาณนั้นนะครับโหได้ระยะเพิ่มมาเยอะมากเลยครับโค้กเท่าไหร่พี่จาก 2.5 โลนะเป็น 3.3 โลเท่าไหร่วะไม่ถึงโลด้วยได้เพิ่มมาไม่ถึงโลคือมันได้แค่นั้นจริงๆ Nissan Kicks E-Power รถไฟฟ้าไม่ง้อที่ชาร์จแต่ขาดน้ำมันไม่ได้พอถ้าขาดเมื่อไหร่ก็เหลือประมาณขาดเมื่อไหร่ก็นั่นแหละมึงก็วิ่งได้อย่างมาก3โลอ่ะอย่างไรก็ตามเรื่องของระบบไฮบริดเรื่องของ IV เรื่อง EV อะไรเงี้ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่ข้อนึงเว้ยคือรถจะมันจะมีอารมณ์ของมันบางครั้งเวลาอารมณ์มันจะเอากับเราเนี่ยกระแทกคันเร่งปุ๊บอัตราเร่งเนี่ย0-100นะครับต่อให้ผมกับโค้กนั่งคู่กันอย่างนี้นะ10วิใช่ถ้าผมนั่งคนเดียวมี 9.3 9.5 วิ80ไป120กระแทกคันเร่งผมกับโค้กนั่งอย่างนี้นะครับ 6.4 วินาที 6.5 วินาทีได้คือแม่งค่า CX3 เอ้ยค่า Mazda CX30 สบายค่า CX3 เกือบได้ด้วยเนี่ยนี่คือความแรงของมันในโหมดที่มันอารมณ์ดีนะแต่ในบางครั้งเมื่อมันอารมณ์ไม่ดีเนี่ย80ไป120นู่นครับ 7.9 วิ 7.7 7.9 วิก็คือเหลือกลายเป็นว่าเป็นเร็วกว่าเสียชาไฮบริดอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรแบบนั้นซึ่งปัจจัยตรงนี้ไม่ได้ขึ้นกับแค่แบตบนมาตรวัดนะครับแบตบนมาตรวัดอาจจะเกือบเต็มก็ได้แล้วคุณก็ยังได้อัตราเร่งแบบนี้อยู่หรือบางทีแบตเนี่ยดูในจอเกือบหมดแต่กดไปปุ๊บแม่งได้ตัวเลขดีเฮ้ยคือแล้วแต่อารมณ์มันนะครับว่าน่าจะหลายปัจจัยว่าจะเป็นยังไงก็คือเท่าที่คุยกับวิศวกรมาเนี่ยก็คือมันมีหลายปัจจัยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับวิศวกรอธิบายว่าไม่ใช่แค่ปริมาตรแบตที่เหลือนะมันยังรวมถึงอุณหภูมิมอเตอร์อุณหภูมิน้ำหลอดเย็นของมอเตอร์ระบบต่างๆเนี่ยหรือว่าถ้าคุณกระทืบซ้ำกันหลายๆครั้งในช่วงเวลานึงเนี่ยสมรรถนะมันก็จะหย่อนยานลงเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาให้มันหายใจสักแป๊บนึงนะครับมีเวลาให้มันแบบชาร์จไฟขึ้นได้ป่ะหนึ่งเช่นยกคันเร่งนะฮะยกคันเร่งออกหรือว่ามีการเบรกหรือมีช่วงลงเขาหน่อยนึงเนี่ยผ่านไป10วิเอาไฟแม่งกลับมาละคือหมดไวนะแต่ชาร์จก็ชาร์จไวเหมือนกันนี่คือเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของอัตราเร่งพลังของ e-power ในชีวิตจริงจุดที่ผมชอบมากก็คือไอ้การที่เขาใช้หม้อลมเบรกที่มันเป็นแบบไฮดรอลิกเนี่ยหม้อลมเบรกไฮดรอลิกทำให้อาการเวลาเบรกมันค่อนข้างไปทางรถปกติอะครับสังเกตไหมโค้กเวลาโค้กเบรกเนี่ยมันจะไม่มีเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลเดี๋ยวทิ่มไม่มีมันจะเท่าเดิมตลอดอารมณ์แบบเขาเรียกแบบปลอมๆจะไม่ค่อยมีจะเหมือนเราขับรถเครื่องสันดาปปกติอะใช่ครับพี่เนาะเพราะว่าหม้อลมเบรกมันเป็นหม้อลมเบรกเหมือนรถสันดาปภายในเลยส่วนเรื่องช่วงล่างเนี่ยอันนี้ต้องซอรี่ต้องบอกตามตรงว่า CHR Hybrid ชนะนะเพราะว่า CHR Hybrid ด้วยโครงสร้าง TNGAจูนโชคสปริงมาดีแล้วก็ยังมีช่วงล่างหลังที่เป็นแบบอิสระในขณะที่ไอ้เจ้าคิกส์เนี่ยมันเป็นทอร์ชันบีมเป็นคันนิดเพราะฉะนั้นถ้าถนนไม่เรียบปั๊บนะครับคิกส์เนี่ยมันจะมีการโยนตัวซ้ายขวาซ้ายขวามากกว่าเวลาเข้าโค้งถนนไม่เรียบเนี่ยท้ายรถมันจะยุบไปยุบมามากกว่าในขณะที่ CHR เนี่ยแทบจะเก็บเรียบเลยนะแถม CHR ยังไม่กระด้างด้วยคือคุณได้เรื่องไม่กระด้างแล้วก็ยังมีความเกาะคือมันไปด้วยกันได้ดีหมดในขณะที่ Kicks เนี่ยผมว่ามันดีกว่าคุณขับ HRV นะ มันใกล้เคียง CX3 นะแต่ก็เป็นเหมือนกับจับ CX3 มาใส่โชกนุ่มอะอะไรประมาณนั้นซึ่งไม่แย่แค่ CHR มันดีกว่าแบบรู้สึกได้นะครับนี่คือเรื่องช่วงล่างส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ย
อันนี้พี่โค้กคิดว่าไงครับหลังจากลองขับมาเก็บเสียงเหรอที่โค้กลองมากับพี่แพนนะอาจจะแบ่งเป็น2เคสละกันคือขับปกติกับอีกอันนึงที่หลายคนถามมาคอนเซิร์นกันเยอะว่าเฮ้ยแล้วเวลาเครื่องที่ติดมาปั่นกระแสไฟฟ้าเวลาเราเร่งเนี่ยเข้ามาดังเยอะจังเลยเป็นยังไงผมก็มาลองทดสอบให้ฟังแล้วนะครับ1เลยคือการเก็บเสียงปกติก่อนโค้กลองดูพี่แพนตอนขับมาประมาณแบบ100 120130เพราะว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่พอรับได้นะไม่ได้แย่นะอันนี้ในส่วนการเก็บเสียงของห้องโดยสารตอนหน้านะครับผมตอนหลังคือพี่แพนลองให้แล้วตอนหลังคือพี่ลองให้แล้วว่ามันดังกว่าด้านหน้าแต่คือมันจะไม่ต่างกันหน้าเกลียดแบบ CX3 อ่ะCX3 ข้างหน้าเนี่ยโอเคนี่หว่าข้างหลังโอ้โหแม่งโคกล้องกล้องเลยอะกล้องแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ดีเท่าด้านหน้าวะลมมันวดแบบเสียงมันกล้องกันหมดเลยใช่ไหมข้างหลังนี่เนี่ยโค้กโอเคคือโค้กขับมากับพี่แพน120ก็ยังแบบคุยกับพี่แพนรู้เรื่องอัดในคลิปก็รู้เรื่องฟังเพลงยังรู้เรื่องเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกมาว่าเวลาเราเร่งมากๆแล้วเครื่องเขาติดแล้วมันจะมีเสียงวืดไปตลอดหลายคนบอกมันดังจนน่ารำคาญเลยอันนี้คือไม่ได้อวยนี่คือพูดตามความจริงที่ทดสอบจริงเลยคือมันก็ไม่ได้ดังจนแบบว่าน่ารำคาญเอาจริงคือถ้าเกิดคุณขับรถที่แบบว่าเป็นเกียร์ CVT หรือเป็นรถปกติทั่วไปที่เวลาเราคิกดาวหรือเราเร่งเนี่ยเครื่องมันจะวืดอย่างนี้แหละฟีลเดียวกันอันนี้พี่ก็ต้องบอกว่าก็กูเองเนี่ยแหละที่เป็นคนบอกว่ามันดังเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองอัตราการสิ้นเปลืองเมื่อวานนี้เรา Fast and Furious นะครับขับแบบให้พูดว่าไงดีวะคือขับแบบคนที่ต้องการแกล้งให้แบตมันหมดแล้วชาร์จไม่ทันอ่ะกูก็เหยียบเจอเนินปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดสมมติเราแตะเบรคค่อยๆเนี่ยมันจะมีจังหวะชาร์จไฟใช่ไหมมันจะได้เวลาชาร์จเบรคจมเลยครับปุ๊บไม่มีเวลาชาร์จกระทืบต่อแกล้งมันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือโค้กขับพี่ขับพูดง่ายเคลียร์พอกันนะครับได้ขึ้นเขาผมก็แช่เลยก็สามารถทำให้มันเหลือได้แต่มันก็ไม่หมดไม่หมดจริงๆไม่หมดแล้วก็ยังได้แต่สิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะเมื่อวานนี้เราขับกันได้ประมาณ 14.2 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนตอนนี้เนี่ยเราขับแบบขับไปคุยไปอย่างนี้นะครับนุ่มๆเรื่อยๆมาดูตัวเลขกันว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้พี่แพนลีตอนออกจากโรงแรมตอนออกจากโรงแรมเนี่ยครับเฉลี่ยค่าออกมานะบนหน้าปัดเนี่ยอยู่ที่ 17.4 กิโลเมตรต่อลิตรไม่แย่นะก็คิดว่าใช้งานในเมือง17ก็ไม่แย่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าภาพรวมผมคิดว่าCHR Hybrid เนี่ยประหยัดเชื้อเพลิงกว่าแต่ Kicks เองก็ทำได้ดีกว่ารถเบนซินทุกรุ่นเรียกได้ว่าเรื่องแรง Kicks เอาไปเรื่องประหยัด CHR Hybrid เอาไปอย่างนั้นละกันนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการขับขี่โดยรวมเนี่ยครับก็คือความรู้สึกที่ได้จากการลองขับ Nissan Kicks นะครับขับกันมา400โลโดยประมาณนะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการขับขี่บางจุดที่ผมยังพอจะจับผิดได้นะอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องถูกต้องหรือผิดนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลมากกว่าคือเรื่องโหมดการทำงานต่างๆของระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยังไงวะถ้าเราต้องไปอธิบายพี่สาวเราหรือแม่เราในการขับรถคันนี้ให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ 100% น่ะพูดตรงนะกูตายดีกว่านะครับคือมันจะต้องแบบอธิบายว่า S โหมดคืออะไร Eco ทำยังไงอันเนี้ยมันแบบแล้วก็ EV โหมดอีกทำไม EV โหมดในโหมด normal กดปุ่มแล้วมันไม่ติดไม่มีอะไรมันอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องค่อนข้างเยอะที่ต้องอธิบายแล้วที่สำคัญอ่ะอย่างที่เราทราบกันหมดแล้วนะครับว่าถ้าใส่โหมด S หรือโหมด Eco เวลาถอนคันเร่งรถจะสามารถชะลอหยุดได้สมมติว่าคุณขับมาที่สี่แยกนะครับแล้วคุณก็ค่อยๆชะลอหยุดชะลอหยุดจนมันหยุดละคุณไม่แตะคันเร่งไม่แตะเบรกเลยรถมันก็จะอยู่นิ่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะอยู่นิ่งไปชั่วกาลปวสานเลยก็คือรถสนิทเลยอยู่สนิทเลยซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ในระหว่างนั้นถ้าจู่ๆคุณเกิดคิดอะไรก็ไม่รู้อะยื่นตีนมาแตะเบรกนะครับยื่นเท้ามาแตะเบรกแล้วคุณก็นึกได้ว่าอุ้ยกูอยู่ในนิสสันคิกในโหมดสมาร์ทนี่หว่าไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้แล้วคุณยกเท้าจากเบรกรถแม่งจะพุ่งไปข้างหน้าครับถามจริงเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ไปสอนคนที่เขาไม่ได้บ้ารถเนี่ยเหนื่อยวะคนที่แบบอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยนึงใช่ไหมหรือแบบยูสเซอร์ที่เขาไม่ได้แบบว่าเป็นสายรถอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องมาถีบเนื้อไม่ใช่คนบ้ารถอะไรพวกนี้ผมว่ามันต้องอาศัยความชินแล้วมันก็จะแบบเหนื่อยที่จะอธิบายจนสุดท้ายคุณก็จะบอกว่าใส่ normal mode เถอะและที่สำคัญก็คือไอ้ EV mode ที่จะมี2แบบคือ
สั่งให้วิ่งเงียบก็ได้หรือว่าสั่งให้มันชาร์จบังคับให้มันทำการชาร์จไฟก็ได้เนี่ยไอ้โหมด EV โหมดเนี่ยใช้ได้เฉพาะตอนที่เราอยู่ในโหมด S Smart หรือโหมด Eco เท่านั้นโหมด Normal ใช้ไม่ได้ก็เลยงงว่าแล้วกูทำอะไรผิดวะจริงๆ EV ไม่ต้องใช้ได้หมดนะจริงๆกูอยู่ในโหมด Normal อ่ะแล้วกูอยากจะสั่งชาร์จหรืออยากจะสั่งให้มันวิ่งเงียบอ่ะมันควรจะทำได้เดี๋ยวนั้นพูดง่ายคนที่ไม่รู้เรื่องรถมากนักใส่กีแล้วขับไปเถอะอย่าคิดอะไรมากคนที่รู้เรื่องรถมากจะเจอสูตรลับเจอนู่นเจอนี่อ่ะเหมือนถ้าเป็นสมัยยุค90ใครเล่นเกม Doom อ่ะ ID DQD IDKMA มันจะเจอสูตรลับที่ทำให้รถแม่งขับแล้วแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยใส่โค้ดเข้าไปหน่อยนึงใช่ยังรุ่นแน่แค่เข้าเกียร์ N ที่พี่แพนทำให้ดูอ่ะก็งงแล้วครับในการเข้าเกียร์ N เพื่อให้เข็นได้ตอนจอดล็อกรถอ่ะโอ้โหผมเปรียบเทียบให้ฟังแล้วไอ้รุ่นนี้เหรอครับดับเครื่องก่อนกดอ้อนกดเบรกครับกดที่ตกแป้นไปเอ็นจนกลายเป็นตัวเอ็นบนหน้าบัตรแล้วยิบโยกซ้ายแล้วก็โยกมาขวาครั้งไว้2วินาทีนี่คือปลดเกียร์ว่างเพื่อจอด ในขณะที่จะไป CHR มึงดึงกุญแจออกมาจากสลักมาแล้วเสียบตรงชิปล็อกก็จบ หรือถ้าเกิดไม่อยากดึงกุญแจออกมาจากไอ้ชุดสมาร์ทคีย์ออกมานะCHR นี่แค่อะไรก่อนจะจอดดึงเกียร์มาพีเบรกมือมันจะขึ้นกืดมึงก็กดให้มันลงไปกืดเอาเบรกมือลงเสร็จปุ๊บเอามือกำไอ้ตรงปุ่มกดหัวเกียร์กำไว้นะครับแล้วเอาอีกมือนึงกดดับเครื่องครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็สไลด์เกียร์มาเองจบจบ ที่พี่แบนบอกว่าวานหรือว่าสมมุติปวดขี้ถ้ากูสมมุติว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันจะมาปั๊มจะมาปั๊มปวดขี้มากมากเลยแล้วแบบอุ้ยที่จอดปั๊มเต็มไม่ไหวแล้วกูต้องจอดปิดไอ้เอาเมล่าคันนี้แล้วจอดปิดดูนะจะใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างอันนี้แม่งมาตกจุบกดจุบกดจุบไรพูดง่ายครับขี้แตกคาบอกขี้แตกคาบอกก่อนแน่นอนแน่นอนในขณะที่เจ้าของ CHR สามารถไปขี้ได้ทันอันนี้จริงถ้าเจ้าของ CHR กับเจ้าของ Kicks แม่งมาถึงปั๊มแล้วปวดขี้เหมือนกันน่ะ CHR แม่งได้ห้องน้ำก่อนสำหรับระบบเรดาร์ Cruise Control ของเจ้า Kicks เนี่ยนะฮะมันสามารถหยุดเหลือศูนย์ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นในกรณีที่มีการวิ่งตามรถคันหน้านะครับแล้วรถคันหน้าเขาค่อยชะลอความเร็วลงเหลือศูนย์แบบนั้นเนี่ยจะสามารถชะลอเหลือศูนย์ได้แต่ถ้าเกิดสมมติคุณวิ่งเข้ามาที่สี่แยกไฟแดงแล้วข้างหน้าเขาหยุดรออยู่แล้วเป็นแผงแล้วคุณพุ่งมาเป็นร้อยเนี่ยอันนั้นระบบมันหยุดด้วยระบบเบรกฉุกเฉินแล้วนะครับไม่ได้หยุดด้วยระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลมันจะไม่มีความนุ่มนวลเหลือแล้วนะครับนอกจากนี้อย่างนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อความเร็วมันลดลงเหลือศูนย์แล้วอ่ะคุณจะมีเวลา 2-3 วินะคุณต้องยกตีนมาเหยียบเบรกนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ยกเท้ามาเหยียบเบรกมันก็จะเตือนตื้อแล้วรถมันก็จะพุ่งออกไปอีกครั้งนะครับไม่ใช่ระบบที่หยุดเหลือศูนย์แล้วคาอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเหมือนกับของ iSight ของ Subaru นะอันนี้เข้าใจกันนะเอาล่ะครับเรามาสรุปกันแบบรวบรัดสำหรับ Nissan Kicks นะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องของความแรงซึ่งอัตราเร่งเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องที่ล็อกความเร็ว160-165นะครับอัตราเร่งแซงออกตัวอยู่ระดับหัวแถวเลยนะครับใกล้เคียงกับ Mazda CX-3 รุ่นล้อเล็ก 2.0 ลิตรนะส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยถึงแม้วิ่งนอกเมืองจะไม่ประหยัดเท่า Toyota CHR Hybrid แต่วิ่งในเมืองเนี่ยสู้ได้นะพอที่ลองขับดูเนี่ยมีเห็น19กิโลลิตร20กิโลเมตรต่อลิตรโผล่มาบ้างเหมือนกันนะครับถ้าวิ่งช้าๆย่องๆในเมืองอย่างไรก็ตามตัวเลขเนี้ยก็จะดีกว่ารถของคู่แข่งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินอย่าง Mazda เครื่อง 2.0 ลิตรแล้วก็ Honda เครื่อง 1.8 ลิตรทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องของภายในและอุปกรณ์เนี่ยเรื่องพื้นที่กับความสะดวกสบายในห้องโดยสารตลอดจนเรื่องวัสดุการดีไซน์ผมคิดว่า Honda HR-V เนี่ยยังชนะในภาพรวมนะครับทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นพื้นที่เบาะหลังเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า HR-V เนี่ยกว้างกว่าใครส่วน Kicks นั้นจะแลกกันคนละตุ๊บ2ตุ๊บกับ CHR มีพื้นที่มากกว่านิดหน่อยแต่มีหน้าต่างที่ดูอึดอัดในภาพรวมเนี่ยถึงแม้เราจะเห็นได้ว่ามีหลายจุดที่ดูจะถูกตัดออกเพื่อลดต้นทุนแต่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นพวกระบบ Blind Spot Monitoring หรือระบบอำนวยความสะดวกอย่างกล้องรอบคันแล้วก็ Radar Cruise Control เนี่ยมันก็จะทำให้ Nissan Kicks เนี่ยดูมีความคุ้มค่าขึ้นโดยเฉพาะกับราคาที่มันถูกกว่า CHR Hybrid ตัวท็อปพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือความเห็นของผมจะเลือกอย่างไรก็แล้วแต่คุณอ้าวโค้กมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับก็แบ่งเลยคือ
เอาส่วนที่ชอบก่อนส่วนที่ชอบสำหรับนิสสันคลิกนี้ผมมองว่าอัตราเร่งตั้งแต่ออกตัวนะยันเอาพูดตรงเลยยันไปสปีดลิมิตเลยยันไปที่ลองกันไปแบบ160 165ที่ไหลลงเนินอะไรเงี้ยคือถ้าช่วงที่มอเตอร์หรือแบตเตอรี่หรือระบบอะไรก็ตามที่เขาอารมณ์ดีที่พี่แพนบอกอ่ะคืออารมณ์มันจะเหมือนว่าคุณเข้าเกียร์สปอร์ตของรถธรรมดาที่เวลาคุณยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วพอคุณกระทืบต่อมันจะไปเลยครับมันจะแบบมันเหมือนมีอะไรต่างๆมารอรอบมันไปเลยแล้วลำดับถัดมาคุณผู้ชมก็คือช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยคงมองว่าถ้าเกิดคุณอยากได้รถไซส์ประมาณนี้เซกเมนต์ประมาณนี้แล้วคุณเกลียดความย้วยความโยนของ HRV แต่คุณไม่ได้ชอบขับคุณไม่ได้แบบว่าชอบช่วงล่างที่เป็นแบบตึงตังตึงตังเหมือนพวก Mazda CX-3 CX-30 อะไรขนาดนั้น uh-huh. คันนี้อยู่กึ่งกลางพอดีเลยเป็นสายกลางสายกลางไม่ได้โยนขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ตึงตังขนาดแบบพวก Mazda อันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่มีข้อสังเกตนิดนึงสำหรับโค้งนะพอขับเกิน130อารมณ์สนุกมันจะเริ่มเป็นอารมณ์แบบว่าค่อนข้างแบบกลัวแล้วจริงๆใช่ไหมคือพวงมาลัยมันเบาแหละคือเซตมาให้แบบว่าผู้หญิงขับได้สบายๆแต่พอน้ำหนักแต่พอความเร็วมันสูงขึ้นเขาหนืดขึ้นจริงแต่เขามองว่าความเร็วสูงอะยังหนืดน้อยไปหน่อยนึงมันจะเริ่มแบบวิวๆหน่อยนึงใช่อย่างที่พี่แพนบอกเลยคืออยากให้เอาช่วงล่าง CHR มาและเอาขุมพลัง e-power นี้ไปใส่แล้วมันจะได้รถที่โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยตอนแรกอ่ะก่อนที่จะมาลองขับอ่ะโค้กมองว่าเฮ้ยมันก็ e-power คือโค้กเคยขับตัวเซเลน่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อื่นมาเซเลน่าเคยขับอะไรมาก็รู้สึกมันก็เป็น e-power ก็เป็นเหมือนรถปกติทั่วไปแต่พอมาลองสัมผัสจริงเฮ้ยอัตราเร่งเอาเรื่องมากคือแบบมันเป็นรถที่ขับสนุกพอสมควรเลยแหละถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับเกิน130นะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับใช่ประมาณนี้ที่รู้สึกนะแล้วก็กับเงินราคาประมาณล้าน1049หรือว่าตัวที่เราทดสอบกัน1099เขาก็โอเคอยู่แล้วนี่พี่แพรลองเบรกก็เอาอยู่นะได้อยู่นะแม้ว่าพี่แพรจะเปิดเป็นวันเพดเดิลก็มันพอมันเบรกอะแต่คุณต้องทำความเข้าใจนิดนึง ว่าเวลาคุณยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันจะมีแรงต้านมันจะมีแรงดึงเยอะกว่าการขับรถเหมือนปกติทั่วไปอยากย้ำเลยคือพอดูคลิปพี่แพนแล้วอ่ะถ้าเกิดใครอยากลองฟิลต้องไปลองขับเองนะอันนี้คือแบบที่สุดแล้วนะครับเป็นรถที่ถ้าลองขับแล้วไม่รู้สึกชอบอะไรก็ดูราคาจับได้ไหมถ้าราคาก็รู้สึกเฉยๆขับแล้วรู้สึกเฉยๆขอโทษนะครับเพิ่งไปซื้อเซียชาได้เลย นะครับอันนี้พูดแบบสรุปง่ายสุดใช่ใช่นะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามผม channel นะครับแพนเดอะคลิปแล้วก็ channel โคกกี้พีของน้องโคกด้วยนะครับผมนะครับสื่อยูทูบเบอร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ POV พี่โคกกี้ POV ไปดูนะครับตอนนี้น้องกำลังมาแรงครับผมแพนกับโคกครับขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีเหยื่อรายใหม่เหยื่ออะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ